ือบไปเห็นค่ะน้องเขาเปลี่ยนชุดค่ะสงสัยเขาจะเห็นว่าลูกหนูใส่สีสดใสไงคะเขาก็เลยแบบกลัวว่าจะซีดใช่ไหมคะตอนมาบ้านหนูไม่ได้ใส่สีนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วค่ะเป็นมินิมอลจะเปลี่ยนชุดลูกแกยอมค่ะคุณผู้ชมในขณะที่เราเนี่ยนะคะกำลังรอ15นาทีอยู่นะคะกับคัพเค้กของเรานะคะตอนนี้มีหนึ่งหนุ่มนะคะน้องโจ๊กจากภาพยนตร์เรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายนะคะเขามากับโกลเด้นของเขาค่ะแต่ว่าจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวความรักความผูกพันกับน้องหมาในวันนี้เรามีนักแสดงน้องใหม่ของวงการภาพยนตร์มาร่วมพูดคุยพร้อมกับแชร์เรื่องราวของความรักและความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขาครับนั่นก็คือน้องโจ๊กนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายนั่นเองครับสวัสดีครับผมโจ๊กลักษวานุทัศน์สนธินะครับผลงานตอนนี้ก็เรื่องภาพยนตร์เรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายได้รับบทบาทเป็นเข่งนะครับคือเป็นแบบตัวร้ายในเรื่องครับถ้าเจอพระเอกทีไรก็แบบจะมีปัญหากันตลอดเลยครับกระแสตอบรับอะครับก็โอเคนะครับแต่คนชอบบอกว่าทำไมร้ายจังทำไมเลวจังอะไรเงี้ยโถน้องโจ๊กครับถึงจะเล่นร้ายแต่รูปหล่อซะขนาดนี้สาวๆทั่วประเทศคงให้อภัยกันหมดแล้วล่ะครับว่าแต่ช่วยแนะนำน้องโกลเด้นหน่อยสิครับเห็นนั่งทำตาปริบๆอยู่นานแล้วเนี่ยชื่อถุงเงินนะครับอายุ7เดือนนิสัยของถุงเงินนะครับถุงเงินมันก็จะแบบขี้เล่นอ่ะชอบขี้เล่นเห็นเด็กเนี่ยชอบเลยครับชอบไปเล่นกับเด็กตอนนี้เหมือนเขายังเด็กอยู่มั้งครับเขาเลยแบบเห็นอะไรก็อยากแทะอยากกัดถ้าเกิดตากผ้านี่ต้องเอาเขาเข้ากรงเลยครับเพราะเขาจะชอบกัดผ้าเอามาเล่นอย่างเดียวเอาลงมาอย่างเดียวแล้วแต่เขาไม่กัดให้มันขาดนะครับเหมือนจะดึงลงมาเหมือนจะแกล้งเราอย่างเงี้ยครับพอเราตากปุ๊บเอาละเวลาเพื่อนมาเอาลูกหมามาอย่างเงี้ยครับพอเล่นปุ๊บเอาละเขาจะต้องอยู่ในกรงก็จะไม่หันหน้าออกมาละเขาจะหันหลังให้เลยแล้วเขาจะค่อยๆแบบเลี้ยวหันมามองพอเรียกเขาก็จะไม่สนใจจะหันหลังงอนอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็จะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรงอนก็ต้องมาเอามากอดอะไรเงี้ยแล้วพักนะครับเขาถึงหายงั้นเขาก็งอนหันหลังหนีอยู่งั้นน่ะตอนเช้าเลยใช่ไหมตื่นมาก็ต้องพาเขาไปเดินเล่นข้างนอกครับไปให้เขาไปวิ่งเล่นกับตรงข้างนอกจะมีแบบพวกหมาอยู่ในหมู่บ้านครับก็ไปให้ปล่อยเขาไปเล่นกับหมาทุกเช้าครับแล้วก็ตอนเย็นด้วยครับถึงงั้นเขาก็ชอบอาหารที่เขาก็กินพวกอาหารทั่วไปข้าวกินไก่กินอะไรเงี้ยได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกสแน็คผมก็จะให้แบบอย่างเงี้ยเขาก็ชอบไม่ต้องบอกเลยน้องถุงเงินเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเจอหายจริงๆไหนๆก็วันนี้อากาศดีแบบนี้แล้วนะครับน้องโจ๊กของเราจะพาน้องถุงเงินออกไปเดินเล่นกันดีกว่าครับ Something sad or something funny but hey 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 ทำเนี่ยครับทุกเช้าโจ๊กก็จะพาเขาออกมาไปวิ่งทางหน้าหมู่บ้านครับมันจะมีสนามหญ้าอยู่ตอนนี้ครับเพื่อนถุงเงินเขาชื่อหมูปิ้งครับเขาจะเล่นด้วยกันทุกเช้าครับครับคือทุกเช้านะครับโจก็จะพาถุงเงินเดินมาจากบ้านเดินมาเรื่อยเดินมาถึงจุดนี้ครับก็จะปล่อยให้เขาเล่นกับพวกเพื่อนๆเขาครับแถวเนี้ยอย่างเช่น2ตัวนู้นนะครับถุงเงินเล่นได้กับทุกคนถ้าเกิดเขาขู่ปุ๊บถุงเงินนอนก่อนแหละยอมถุงเงินยอมอย่างเดียวมาถึงตรงนี้แล้วเขาจะไม่อยากกลับบ้านแล้วเขาอยากจะเล่นกับเพื่อนเขาแหละเขาจะดื้อแล้วตอนนี้จะไปต่ออย่างเดียวถึงงั้นอย่างเวลาผมพาเขาวิ่งเสร็จอะไรเงี้ยเขาจะลากผมมาแล้วตรงข้างสระน้ำครับมานั่งอย่างเงี้ยนั่งแช่เลยทีเนี้ยไม่ไปเลยชอบโอ้โหน้องถุงเงินครับเห็นแบบนี้หิวเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยและแบบนี้น้องโจ๊กอยากจะให้น้องถุงเงินเข้าโรงเรียนฝึกสุนัขบ้างหรือเปล่าครับผมก็อยากจะพาเขาไปฝึกเหมือนกันครับแต่มันอยู่กับเราทุกวันนะครับแล้วมัน
ผูกพันครับถ้าเขาหายไปอย่างเงี้ยสักอาทิตย์นึงเงี้ยโอ้ไม่ได้แล้วคิดถึงก็เลยคงฝึกเองครับความผูกพันของโจกับถุงเงินนะครับก็เหมือนแบบถุงเงินเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยครับเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กครับนอกจากจะรูปหล่อแล้วนะครับแถมยังเป็นคนรักสัตว์ขนาดนี้รับรองได้เลยครับว่าอีกหน่อยต้องมีแฟนคลับตามกรี๊ดถึงบ้านแน่นอนครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็คอยติดตามผลงานของน้องโจ๊กด้วยแล้วกันนะครับแต่ไม่แน่ครับเจ้าถุงเงินตัวแสบตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นเจ้าตูบตัวต่อไปที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงบ้างก็ได้นะครับ